เดินด้านนี้เลยครับเดินครับสิงโตที่นี่เขาแปลกนะครับเมืองไทยนี่สิงโตตัวผู้2ตัวของที่นี่ตัวผู้ตัวเมียตัวแล้วตัวเมียเขาจะมีนมน่ารักมากเลยครับแพทอะไรแพทย์ผมตัวเมียตัวผู้เนี่ยเมืองไทยเราจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่แต่ถ้าเป็นเนปาลที่จะตัวผู้ตัวเมียแล้วเขากลัวเหงาเขาบอกว่าจับแล้วจะทำเขาบอกจับได้ทำมาค้าขึ้นแล้วสังเกตนะครับพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธรูปเทวรูปทั้งหลายนะครับจะแกะด้วยหินหมดเลยสวยมากอันนี้เป็นโกลเด้นเทมเพิลกับข้างในก็สวยมากเลยเป็นมาสเตอร์พีซนะครับตอนนี้เป็นมรดกโลกข้างในสวยมากแต่ว่ามันน่าเสียดายว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่กษัตริย์ดูเนี่ยจับพระที่เป็นเถรวาทเนี่ยมีภรรยาหมดเลยแถวนี้เพื่อที่จะไม่ให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองครับเพราะฉะนั้นลูกหลานออกมาเนี่ยจึงเป็นพุทธเขาเรียกว่าเป็นพวกบรรดาเป็นลูกนักบวชนะแต่ว่าพระก็เลยถูกตัดตอนไปเลยฆ่าตัดตอนพระในเนปาลนี่เหลือที่เป็นเถรวาทอยู่150รูปเท่านั้นเองทั้งประเทศนะครับตอนนี้นั่นเองถ้าไม่ฆ่าแต่เขาใช้วิธีการด้วยการที่มีภรรยาก็หมดเลย